โอเคครับเพราะอย่างนี่ครับอย่างแบบว่าบ่ต้องให้มันแหมนะครับให้มันแบบว่ามันสุกให้มันนิ่มๆอยู่เอามาสับต้องขอบคุณทีมงานหาซอสมากๆครับวันนี้นี่ตู่พุ่มครับหรือว่าซื้อพุ่มธรรมดาอะไรครับเนื้อหนูมันตัวน้อยครับบ่ต้องเอาเลียดคักเนาะเอามันบ่ติดกลางก็ได้เอาได้บ่นี่เอาลงนี่อันนี้คือเฮาไปอู้มาแล้วครับอู้น้ําปลาแดกหนังกับเครื่องในครับเอาลงนี่เลยเดี๋ยวสิคนเทื่อเดียวโชว์เมนูก๋วยหนูครับสูตรหน้ามนกสินบ้านเฮานี่แหละครับอำเภอหน้ามนที่ไปตั้งอยู่นราชภัฏกสินไปตั้งอยู่นะครับเขียนหน้ามนโหอยู่เป็นเฮียหลายเสียดายเว้ยมันเฮ็ดซอยบ่ได้เด้มันตกอ่ะบ่เอาขึ้นมาเลยครับตกขึ้นพร้อมนี่ครับพักกินกับต้องมีบักม่วงดองพร้อมครับก๋วยหนูวันนี้จะนึ่งนะครับแหมมันสุกแล้วเพราะว่าต้องการแบบนี้ครับหามแฮมครับเดี๋ยวรอเบิ่งเมนูมันจะแฮมแหมสูตรนี้สอบถามมาเบิดมือครับมื้อนี้ครั้งแรกแล้วผมสิโชว์ให้เบิ่งมันสิแซ่บบ่เราต้องให้ทีมงานซอยร่วมมือกันปลาหวานหรือผมม่วงมันสิขึ้นไปให้เบิ่งมันสิอีก1ตัวทําอะไรครับนี่เราจะนึ่งนะครับฝีมือไปตอนนี้ฝีมือพี่สั้นเลยอยู่นี่พี่สั้นเคยหนึ่งบอสคือว่าบอสพูดบอสเดี๋ยวให้เดเนาะ13เมษายนจัดการให้ครับบอสได้เห็นฝีมือเล่าหนึ่งหนูมันหิวเลยเดี๋ยวอีกลองเบิ่งแซ่บบ่ได้หันอยู่พร้อมเป็ดทีเดียวเป็ดได้กิน1เป็ดแม่นครับล่ะได้เป็ดเลยอยู่นี่อันนี้บ่ซอยบ่ต้องลูกโดดไหนนี่ก็เอาครับมันสับให้เบิดแน่เอาอยู่บ่ฮวคนหลายคนหลายทุกอย่างอันนี้มันสิบ่สุกครับเด้โอเคเดี๋ยวมาบ่อยากฝากใส่เอาเลยเอาเลยเอาเบิดซะก่อนเอาเบิดเอาเบิดผมมีจงไว้ครับเอาลองมั้ยเนี่ยปุ้ยปุ้ยฝุ่นไว้กันจังหน่อยนะครับอยู่นี่เราไม่ตู้นะใส่สักใส่หมดเลยขามันก็ได้ช่วงคนมันเลิกแล้วอันขามันนี่น่าสิเฮ็ดลูกบวบเลยบ่คนกินบ่ได้มาจังได้เห็นมีสุภาพสตรีทั้งเฮาต้องเฮ็ดดีๆนะลูกโดดสิเน้นแต่ลูกโดดได้อยู่นี่เอาตัวครับเป็นตัวแม่ได้ครับมันมีผู้หญิงเฮาต้องโอ้เห็นหน้าตาโหดๆจังซี่นิสัยก็โหดพร้อมบ่ดินี่กูบ่เงือกแถวดินี่ใส่ครับเบิดแป๊บเดียวมาอีกมั้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วโอ้เดี๋ยวลิ้นออกเอางามๆแน่เดี๋ยวใจเย็นๆโอเคโอเคเพราะว่าอันท่านละแหลกด้วยมันต้องมุ่นหมดหลายอยู่นี่สำหรับหลายอยู่ว่ะเดี๋ยวชมมันไอ้บ่าวเราได้กินบ่อนใหม่ครับอยู่นี่ไม่ขากล่องใหม่เลยอยู่นี่รอเลยว่ะทีนี้เสือเนื้อแล้วงามอยู่นี่มันรอมันรอสั่นทีมงานเพิ่นเฮ้ยลายเด้ๆกันเลยเสียใจนี่จังได๋บ่ได้ใส่เสือเนื้อมาครับผมฝากกันเนาะเบิดเราสุดยอดเด้ผมเพิ่นฝากทีมงานเบิดตัวเยี่ยมมากครับเยี่ยมต้องแบบนั้นล่ะครับผมอย่างที่ผมลิ้นเดียวเองครับสุดยอดฝากทีมงานไปทุกคนครับผมเยี่ยมๆเชียงใหม่เมื่อไหร่ตั้งใจเมื่อไหร่ตั้งใจก็ได้เพื่อนตัวนั้นก็บ่ใส่เบิ่งนะเชียงใหม่เนี่ยของมีเพชรมาฝากเพื่อนตู่เล่าลู่เล่าเฮ็ดกับเขาเก่งนะครับนี่แต่ว่าเมียเราโหดด้วยซื้อเดี๋ยวไปหาดูสู่เขาบ่ได้โอ้เหี้ยเบิดละร้องคางนี่นี่ช่างมันบ่เสียดายเดี๋ยวผมสิคั่นมากรอกแบบเอาแล้วใส่เลยแม่นอยู่ดอกซื้อเบิดซื้อคนเลยครับบ่เป็นหยังครับให้เพิ่นแจกก็ซื้อให้อยู่แม่นบ่เอาเบิดแน่ห่วยโอ้ยเห็ดบ่บานหนูหลายเด้อยู่นี่โอ้ยหนูเยอะอู้ตัวหลายลิตรโตเดียวนะครับนี่บ่แม่นหน่อยเด้อนี่เนาะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวสิโชว์ตอนปรุงครับอยู่นี่ใส่เสื้อให้เด้ๆก็ได้กันบ่ผ่านเด้อนี่ครับหอมครับหอมธรรมดาครับหอมรวมเฮานี่ล่ะบ่มันบ่ผ่านดอกเม็ดน่ะมีหอมปีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีครับชีหอมเดี๋ยวเอิ้นเฮาบ้านเฮาเอิ้นหอมป้อมโอ้มีเครื่องเสียงหอมอยู่ทงว่าที่นี่ทีมงานหาซองมาแล้วครับเพราะว่าปีน่าเดี๋ยวรถคันนึงมาจอดนี่เด้นี่เด้เอารถที่เรียบร้อยไปนี่ก็ได้เอารถ
รอบเบิ้งครับวันที่นี้ตอนการเปลี่ยนไทยวันนี้เขาบอกเด้อโอเคครับเขาบอกนี่ครับสิปุ่งก้อยหนูครับวันที่นี้ก้อยหนูสูตรนามนเอานาห้อมบ่บ่เอาแน่นก่อนแล้วโดนเอาขึ้นมาขึ้นมาครับลองแท่ประกอบสองลูกครับสองหน่วยท่านพื้นเมืองเลยค่ะขั้นตอนเนาะครับผมประกอบเขาไม่ต้องต่ำครับครับเบื้องหน้าครับวู้พี่จริงจังแล้วครับเชี่ยนี่ครับจริงจังอีนี่ครับแต่ก่อนน้องเขาเราผ้าไทยครับแต่ก่อนผ้ากระเบนนำหัวแตกหัวแตนครับจริงจังเขาได้หมดเลยครับตั้งใจครับเอารอชมครับใส่ประกอบสองหน่วยก่อนครับรอชมครับคนขาคือลายคนขาจำเป็นไทยคนขาไหมล่ะบ้าก้อยหนูครับนี่แหละครับหมูปุ๊กไงซุ่มหน่อยครับต้องซุ่มหน่อยครับจะมีดนตรีอยู่ข้างทงมองเมื่อนี้ก้อยหนูอยู่ทงครับเดี๋ยวครับเซเว่ยจะกรอบครับไทยบรรยากาศเซเว่ยครับดูจะกรอบครับเซเว่ยครับครับครับคนเดียวครับครับซานามาครับครบครับนี่ครับครบทุกคนครับมองก็เผาที่มีเชื่ออย่างเดียวซุ่มไหลสาระไหลมามาครับมารอชมหน่อยครับครับผมรอครับหิวแห้งครับปั้นข้าวเหนียวกินแล้วครับอยู่เลยครับปลาครับวันที่นี้ตาทิพย์พอรถพี่เจ็ดเทลินแซ่บก่อนครับเงินหมดแล้วมันจะจังบอกเอาเบิ้งครับเอาตามกันตอนแรกครับบัดนี้ตอนครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเขาอูมาทุกอย่างใส่กันเบิดแล้วสุกเรียบร้อยครับผักเน่าจะพึ่งใส่หลายใส่มันมีกลิ่นหอมมาเจอผักเน่าที่หลังเดี๋ยวมันถึงแก้วอะไรครับใส่มันมีกลิ่นหอมของผักเน่าเดี๋ยวต้องโซ่ประแดงให้แฟนขาบอลครับใส่นิดหน่อยนี่เด้อตัวร่วนมันขาดก่อนฮะตัวร่วนหรอมาแม่ตัวร่วนไหมนั่นตัวร่วนนี่มาจากญี่ปุ่นแล้วสิใส่ฟันตัวร่วนในพวกใส่ได้หนีหมดแล้วพวกกี่เฮ็ดซุกกันมาฮะเดี๋ยวแล้วอยู่อันนี้พริกหอมขอขวธรรมดาครับต้นหอมร่วมจักหน่อยนี่เกินไปหาอะไรเกิดแล้วมันแก่บ่ได้ว่าให้อีกร่วนพริกเอาพริกอันนี้บ่บอกว่าใส่ไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบว่าแบบว่าก้อยขึ้นยังก้อยกุ้งไหมก้อยแบบว่าเนื้อเหนียวเนื้อเหนืดทำต่ำไหมครับก้อยส่วนนี้ต้องคนคนออกขอขัวว่าลายแนนทางไหนเขาต้องซิ้นเหมือนกันแนนไปเรื่อยเนี่ยครับก้อยหนูมาปอกนี่ต้องสี่ละต้องด้วยกันปลาดองนี่แหละก้อยหนูของแท้ครับพร้อมหนังมากละประกอบมากละกินออกแล้วครับสุดยอดอยากเบิ้งตอนทิ่มไหมครับเนี่ยคือน่าสุกเลยครับเดี๋ยวยังทำเบิ้งกันผู้อื่นน้ำครับยาวานเฮ็ดเองและแซ่บเองใบประกอบได้หรอวะแต่ใบประกอบก็มันเคียงเคียงเคียงแมนเครื่องเคียงเครื่องเคียงใบประกอบอ่อนไหมใบประกอบก็มันพักกระเดาเผาไฟไหมเอาเลย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 เชียร์โหลดใครเฮี้ยนนี่จัดใบมิกมาได้เนี่ยแมนเชียร์โหลดนี่ก้อยหนูกับสลิงปิ่งได้เนี่ยนี่แหละครับก้อยหนูท่านมันริมขี่กันแล้วครับปุ๊บก้อยหนูใส่ประกอบครับครับผมเดี๋ยวเราซิมน้องกันครับซิมอีกซิมกันคนซิมเองมันแสบเองมันหันมาต่อบังครับถ้าประกอบก้อยแบบนี้ครับเครื่องในต้องอู๋กับหนังต้องอู๋ใส่น้ำปลาแดกมาแล้วมาใส่หามย่างคล้องกันแต่เฮ็ดแห้งมันแห้งเฮ็ดแห้งนี่ครับทุกทุกครับทุกแล้วครับมันมีความแดงเลยต้มแดงบ่มีเลยมันก็กระป๋อมนึงเนาะครับบ่มันสายกันอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นลาบต้องให้มันเป็นแบบนี้เหนียวๆแซ่บบ่คือจังได๋ก็เผ็ดแต่หอมบักกอกแหละคุณป้าหอมโอ้นี่ครับต้องกินกับยอดบักกอกแน่ครับวางก็เหนียวฮักแท้ชิมก่อนสามารถโอเคได้บ้างครับแต่บ่เลยต้องให้มันหอมบักเนาเดี๋ยวนะครับขอบังก่อนอ้าวหอมบักเนาหน่อยต้องใส่ปีกักหน่อยนะครับรวบจัดไปซื้อครับบ่จัดบ่จัดบ่ผีมันก็สมแล้วในการนี้สมแล้วผิดนะถ้าขุงนึงผมกินเบิดแล้วครับผมกินความเผ็ดนี่ใหญ่ขาดเด้นแซ่บอีหลีผมกินนี่ผมกินเบิดเลยพี่ผมบ่ได้กินเว้ยนูมาแล้วก้อยเขาปุ้นแม่งได้เบิดข้าวเดียวกลับมาจากห้องน้ำเบิดแล้วแม่ผมเรากินโทรศัพท์โอ้ยซิลิโคนน่ะซื้อบ่ซีเอาพี่แม่เอาอาหารพี่แม่บ่บ่โทรศัพท์
สมพอดีหรอวะแท้เดี๋ยวชิมกันโมจังรสชาติของบ่ค่อยกินจังซี่มันสิออกแบบว่าแบบหอมมะกอกเปรี้ยวเออจังซี่แหละแต่ว่ากินมาแล้วมันคือซอสบ่เสียรสมันบ่จัดซื่อมันกินเพราะเฮาแม่งบ่เคยเฮ็ดก้อยคือจัดจังอยู่ถ้าเคยกินล่ะถ้ากินถึกจังว่ามันแซ่บสิฮู้เลยว่าโอ้นี่ล่ะบอกเขาถ้าเขาบอกเขาเฮ็ดอาหารเนี่ยต้องเฮ็ดรสชาติแบบจังๆไว้ก่อนเออบ้านฉันก็อยู่มาจังหวะที่เขาเข้าใจนะเพราะมันถึงจุดที่เขาเคยกินแล้วมันสิอร่อยยิ่งดีมันต้องมือซ้อนแล้วมันไม่เสียบก็เลยอะไรซิมังก่อนต้องเอามือยังไงมันแห้งก็คือโอ้ยเหม็นสิล่ะต้องเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เขาสมเนาะแม่งผสมขาดสมเนาะไม่ขาดสมเลยเนาะก็เผ็ดเนาะเบาต้องเอานี่ไหมใส่ซอยแล้วปีแบบประกอบไปใส่นั่นตัวปลาใส่หน่อยคืออยู่ต้องใส่มึงจุดหรือบอลมึงใส่เบิร์ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หน่อยพอได้พอได้ตู้น่ะต้องเกียร์ใส่อยู่บ่นี่บ่ต้องเอาเกียร์บ่ใส่เกียร์บ่ได้ใส่เกียร์ให้เกียร์แม่นเนาะก้อยมันต้องใส่เกียร์เฮ้ยแม่นอยู่น้ําตาเด้อมันต้องมีความงัวจักหน่อยบ่ล่ะอันนั้นใส่หลายแล้วจัดเลยนี่นะครับเกียร์บ่มีก็เกียร์มาสิเยอะนะขอเลยบ่ทีนี่แม่นในการแล้วเอาเลยคุณมีแล้วนี่ที่เด็ดครับนี่ที่แซ่บครับซิลิปิงเด้คือหอดลิงปิงเด้แม่นซิลิปิงลิงปิงมานี่เขาเลยนี่แม่นนี่ล่ะครับก้อยหนูที่แรกมันคือจังลาบอันลาบนกเลยแม่นแม่นมันบ่คือหนูเลยบ่มีกลิ่นหนูจังเม็ดเลยคือจังก้อยนกก้อยหยังนี่ล่ะตัวประกอบลงไปธรรมดาต้องใส่ประกอบให้มันปากเขาบอกเลยว่ามันต้องก้อยหนูต้องสมด้วยประกอบมันสิแซ่บแต่ว่ากินมาอยู่ที่แบบมันเบิดกินหย่อนมันสูงเนื้อหนูบ่ได้แม่นมันเหนียวหายพี่ซิมกันนะพี่คนสวยครับซิมนะครับอันนี้คือก้อยหนูครับก้อยหนูเหรอสูตรหน้าม่วงครับเขาจะซอยจะประกอบอย่างเดียวเขาจะยังไงครับบ่ค่ะสุกครับน้อยกว่าจังหน่วยเนี่ยน้อยเดียวใช่ดิมันอร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวจะล้วนใส่น้ำแบบนึงค่ะมีสองแบบครับเอาต้องสุกก่อนครับล้วนถูกไหมสุกแล้วผมจังว่าต้องสุกไม่ได้ต้องกินแบบเนื้อนุ่มๆสิสมมติว่าทานแล้วนี่ต้มเกลือคืนเกลือเห็ดต้องทานดีนี่เขาต้องทานอันนี้ลงน้ำฝอยไว้ไฟเลยเดี๋ยวใช้กันนะฝอยเอ็นบ่มันได้เคียงห้องมาดูมือหันโชว์ครับมือนี่ลอยตามเพื่อนพี่ได้ป่ะโอเคเคียงนู้นตามมาถามพี่เลยเคียงเขาไปเก็บป่ะเอาคนเดียวครับพี่กันนึงก่อนแต่ว่านี่ดีกว่าเอาสั่นเนาะเคียงไปเลยล่ะเคียงไปเลยล่ะครับตามเพื่อนพี่ไปเลยเคียงไปเลยล่ะไปยังยังเดียงคืนเนาะมันผ่านยังนี่รสชาตินี่ผ่านผ่านขัดบ่เผ็ดซื่อขัดตะไคร้นี่ล่ะนี่ล่ะเอาใส่ลูกโดดลงไปบดไฟนี่ด้วยกันแซ่บอยู่ว่าๆๆหืมหอมมะกอกเพิ่นหอมหน่อยสมแล้วหอมสมแซ่บแล้วนี่ต้องกินครับมันยอดมะกอกตามหมูอยู่ต้องกินครับยอดมะกอกเมื่อกี้ผมกินหมดแล้วนะครับเมื่อกี้หายบ่เผ็ดกินปลาพี่พีชเบิดเนาะปลาแดกแซ่บพี่พีชมาต้องน้องแฟนครับที่ได้กินอีกแซ่บแซ่บขอบคุณนะคะที่ที่ส่งปลาแดกมาให้ค่ะพี่พีชขอบคุณหลายๆชั่วขอบคุณกินจนโอ้แซ่บมากผมยอมเลยปลาแดกชั่วแซ่บดีแซ่บดีปลาแดกมันได้คายออกปลาแดกที่ครับรอบนึงก่อนกินครับหอยพร้อมมั้ยคะครับผมแม่นนัวนัวนี่เขาจะเฮ็ดแซ่บดีถ้าสิฝากไว้พี่พีชก็บอกนะคะว่าอันถ้าบ่ได้เฮ็ดกับเผาหลายปานนี้ถ้าปลาแดกบ้านเฮาซื้อเองนี่เบิดเด้อนี่มันจางปลาแดกเกินเฮานะอันนี้เขาจะแบบแซ่บอืมออกไปทางเข้มนัวครบโอเคครับกินนี่แซ่บที่ดีนี่พี่นี่ซิมก้อนมาดินครับหันได้เห็น83บ่หันได้เห็นมึงโง่แซ่บเป็นแบบว้าวหยังหูสายสินปล่อยเหย้าโอ้ยเพิ่นโดดนะเพิ่นสิสุดยอดเลยเพิ่นแซ่บๆๆแซ่บเลี้ยวหอมกินแล้วก็ถ้วยนึงอ๋อแล้วมันแซ่บแล้วเว้ยมาที่มาเข้มข้นบ่โอ้แซ่บไปเลยว่ะมันนัวแหมจัดๆแซ่บไปแล้วประเดี๋ยวเขาจะโอเคดีโอเคเรียบร้อยนี่ครับเราเพิ่งต่อจริงครับ